สวัสดีเพื่อนประชาชนทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนทํากําไรจากตลาด Forex 10์ิปิ๊บต่อวันนั่นเองนะครับซึ่งบางคนบอกเฮ้ย10ปิ๊บต่อวันนีงเหรอมันน้อยไปหรือเปล่านะครับบอกได้เลยว่า10ปิ๊บต่อวันไม่น้อยนะครับมันขึ้นอยู่กับจํานวนล็อตไซส์ที่เรากดมากกว่าถูกไหมเพราะหมดว่าเฮ้ยเราต้องการแค่10บปิป๊บถ้าเรากด1ล็อตนะก็ได้ประมาณเท่าไหร่ครับ100ดอลลาร์ถ้ากด10ล็อตได้เท่าไหร่ครับ1,000ดอลลาร์ฉะนั้นเป้าหมายของเราคือเราเน้นเพิ่มล็ ผมเล่นแค่10บป๊บต่อวันทำกำไรได้เยอะมากเช่นั้นตรงนี้ครับขอแค่10บป๊บต่อวันทำได้ไหมได้เดี๋ยวในคลิปที่ผมสอนให้เลยว่าทำกำไรจากตลาด forex ยังไง10บป๊บต่อวันนะครับแล้วทำได้ทุกวันเลยนั่นเองนะครับ ไปฟัังกนเลยคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบลเกอร์เนะครับโบลเกอร์ฟอร์เรกอันดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่น,ะน,นนะเาาเนเเเเเออองงนน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 ะะะะคค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 ครร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 รัััััััับบบบบถถ้้้้้้าา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 ใใใสสสสจขขมมมมมปป็ววดดีียยยกกกลลลิิ์ู่ตไ นี่นอาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสเียนนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex กล้เปล่า,ลา,ลามีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดสดเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยน,นี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจท,ท,ที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพ้ามันได้เลยนะครับก่อนอื่นผมอยากให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าหลายที่เนี่ยก็จะพูดอย่างนี้แหละฮะกำไร้นเปี สุดท้ายแล้วใช้ได้ไม่จริงนะครับตรงนี้ผมบอกได้เลยว่า10บปิ๊บต่อวันเป็นอะไรที่ไม่ยากถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้และเคาลบสิ่งที่ผมสอนต่อไปนี้มันมีกฎให้อยู่เดี๋ยวผมสอนให้หมดเลยแต่เบื้องต้นแต่ให้เข้าใจตรงกันว่าเฮ้ยต้องทําตามนี้ตามนี้นะถึงจะมีโอกาสทําได้ถ้านอกเหนือจากนั้นครับรับมูลรับการมเอาเองนะผมไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะครับแค่ตรงนี้เป็นไกด์ไลน์เฉยว่าอ๋อมันทําแบบนี้นะมีโอกาสทาได้ต่อวันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไปฟังกันได้เลยครับก่อนอื่นผมอยากให้ดูก่อนว่า10ปิ ในกราฟแท่งเดลี่แท่งหนึ่งอันนี้เป็นคู่เงินอะไรก็ได้นะครับได้ทุกคู่เงินแหละเอาเป็นทองคำไหมอาทองคําก็ได้นะครับคนชอบเล่นทองคำาพิเยอะสมมุติเรามาดูทองคำนะครับย้อนกลับไปปัจจุบันเลยวันนี้ที่ผมอัดคลิปคือวันที่23มกราคมนะครับนี่ข้างล่างกราฟยังวิ่งอยู่ฉะนั้นหมายความว่ามันคือวันที่23นะฮะทีนี้กราฟใน1วันถ้าเรานับกันแบบไม่โลกสวยนะเอาตั้งแต่ที่มันเปิดปิดลองย้อนแท่งที่แล้วเลยนะฮะเปิดข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมปิดข้างบนนะครับเอาสูงสุดต่่่ําาาสุดดมมบบวกกกกััันนลจะะไ้อยูทีปรณ ร้อยสี่สิบปนะครับแท่งก่อนหน้าละ่ะเท่าไหร่สามร้อยสี่สิบปนะครับจากจุดต่ำสุดถึงจุดต่ำสุดไม่ใช่จุดเปิดจุดปิดผมพูดผิดนะฮะจุดต่ำสุดไปถึงศูนย์สุดอยู่ที่สามสิบสี่ปแท่งก่อนหน้าล่ะครับเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบเก้าปแท่งก่อนหน้าล่ะครับเท่าไหร่สิบสี่ร้อยสิบสี่ปนะครับโทษทีร้อยแปดสิบปแท่งก่อนหน้าครับไล่ไปเลยสองร้อยเก้าสิบปจะเห็นว่าทุกแท่งนะครับ มันวิ่งขั้นต่ำนี่คือเดลี่อย่างเดียวนะวิ่งขั้นต่ำยังไงก็เกิน10ปิบครับที่ถามว่าเฮ้ยแล้วสมมติเราเล่น30มนาทีล่ะมันวิ่งยังไงครับเรามาดูต่อแท่งแท่งนี้วิ่งกี่ปีบสามสิบห้าปบนะครับแท่งนี้วิ่งกี่ปีบเล็กๆเนี่ยประมาณ7จ็ดแปดปบนะครับแท่งใหญ่แท่งนี้กี่ปีบสิบปิบแท่งนี้เลยล่ะโอ้โหใหญ่มากนะครับแท่งนี้สี่สิบห้าสิบปบเพราะฉะนั้นถามว่าเราขอกําไรแค่สิบปิบได้ไหมนะครับได้ครับ ไม่ยากเลยวิธีการเล่นคือเราต้องเปิดมาด้วยมาเซจที่ว่าวันนี้ฉันจะเล่นแค่ไอ้เจ้า1ชั่วโมงแท่งเดียวหรือไม่ก็30มสิบิทีแท่งเดียวทำไมต้องมีความคิดนั้นครับเพราะมันจะได้ทําให้เราเนี่ยหาจุดเข้าเทรดดีที่สุดได้อยา่องอยางตรงนี้ถ้าผมเปิดวันมาด้วยความคิดว่าเอ้ยวันนี้ผมขอแค่สิบปิบขอแค่เล่นแค่30มสิบทีแท่งนี้แท่งเดียวได้ไหมได้ครับเราจะประมวลเราจะมีคาสั่งของใบสมองว่าเฮ้ยเราขอแค่เทรดเดียวเลยขอแค่สิบปิบซึ่งเทรดนี้ครับปกติทั่วไปมันวิ่งอยู่รามสิบปิบ ขอแค่10บปิ๊บได้ไหมได้วิธีการเล่นก็คือต้องไปหาจุดเข้าแล้วนะครับมาเซตเบื้องต้นพื้นฐานก่อนผมอยากให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะทีนี้วิธีการเล่นเพื่อได้10บปิ๊บต่อวันไปฟังกันครับอันดับแรกเลยเนี่ยมันมีเยอะมากต้องใช้คําว่าเยอะเลยนะครับมีหลากหลายรูปแบบที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้10บปิ๊บต่อวันแต่หนึ่งในรูปแบบที่ผมอยากให้ฟังนะครับผมก็คือในเรื่องของการเทรดเบรกเอาท์นะครับบวกเอาเป็นเขียนแล้วกันเนาะจะได้ง่ายหน่อยเนีเบรกเอาท์บวกคลีนทราฟิกครับ, out, บ,รบตรงนี้คืออะไร เรามาโฟกัสกันทีละจุดเริ่มที่คําว่าเบรกเอาก่อนนะคะรับเบรกเอาปกติทั่วไปเนี่ยมันจะเริ่มจากการที่กราฟเนี่ยมันติดแนวต้านติดแนวรับ,ต,บติดแนวต้านติดแนวรับหรือเรียกง่ายคือการที่กราฟมันไซด์เวย์ครับพยายามจะขึ้นขึ้นไม่ได้พยายามจะลงลงไม่ได้ขึ้นขึ้นไม่ได้ไล่ไปเลยครับพรนั้นเมื่อราคามาโดนขังอยู่จะเรียกว่าไซด์เวย์ถูกไหมที่นี้ครับเมื่อโดนขังนานๆเข้า,นาน,า,น,ขานานเข้าเนี่ยมันเหมือนคนเราเก็บกดฮะมันต้องระเบิดถูกไหมระเบิดเสร็จมันเป็นไงครับ มันก็จะเลือกได้ว่ามันจะเบรดระเบิดขึ้นนะครับหรือจะระเบิดลงตรงนี้มันเลือกที่จะอะไรครับระเบิดขึ้นกราฟเบรกเอาขึ้นครับสิ่งที่มันทําคือมันก็จะวิ่งขึ้นได้เป็นแบบนี้นี่คือกราฟเบรกเอาขึ้นถ้ากราฟเบรกเอาลงครับก็จะเป็นทรงแบบนี้คือเขาก็จะวิ wind. ่งลงถูกไหมเบรกเอาลงมาแล้วก็ลงอันนี้คือเบรกเอาเบื้องต้นก่อนนะทีนี้ clean traffic คืออะไรนะครับบางครั้งอาจบไปแล้วนะเบรกเอาเราดูที่คล e นท t r a f f กครับบางครั้งจะเห็นว่ากราฟเนี่ยเขาจะวิ่งลงแบบนี้ ลงแบบลงยาวๆเลยนะครับต่อเนื่องกันไปสิบสิบแท่งลงยาวๆเลยครับแล้วจังหวะที่สังเกตดูนะจังหวะที่กราฟกลับตัวขึ้นครับมันจะทาอะไรมันจะกลับตัวขึ้นได้ง่ายมากถ้าเป็นทรงแบบนี้นะครับกลับตัวขึ้นแบบนี้นะครับปุ๊บแล้วไปยาวเลยแบบนี้เราจะเรียกตรงนี้แหละครับว่า clean t r a f ิ i c นั่นเองมันลงได้ง่ายถูกไหมพอมันกลับตัวขึ้นมันกลับตัวขึ้นได้ง่ายครับเปียบเสมือนถนนโล่งๆที่รถจะวิ่งผ่านไปได้ง่ายขับ2 0 0 300ขับได้เลยก็ง่ายมากครับ วิ่งแรงแล้วไวและไกลด้วยแล้วโล่งสบายๆครับไม่ต้องซีเรียสเยอะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าคลีนทาฟิกถ้าเรา2ออย่างนี้มาบวกกันนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือกราฟจะเป็นทรงแบบนี้ครับแบบนี้นะฮะเราจะเห็นว่ากราฟทําอะไรครับซ้ายมือมีคลีนทาฟิกถูกไหมฮะตรงกลางคือการที่กราฟมันทําอะไรอยู่มันไซเวย์อันนี้ผมวาดขึ้นมาจริงแต่ว่าในกราฟจริงก็เป็นทรงนี้แหละนะครับกราฟมันไซเวย์อยู่ครับต้องรออะไรฮรรอให้มันมีการเบรกเอาขึ้นแบบนี้ครับปุ๊บตรงประเด็นเลยไหมเบรกเอา บวกกับ clean t r a ฟิกตรงนี้คือแท่งเบรกเอาครับราคาจะเห็นว่าเขาทําในสิ่งที่เพื่อนเขาทำไม่ได้นี่คือแท่งเบรกเอาคือเจ้าแท่งเนี้สามารถปิดเหนือโซนพื้นได้ครับปกติทั่วไปแล้วแท่งพวกนี้พยายามจะวิ่งขึ้นจากโซนนี้ขึ้นไม่ได้ถูกไหมพอเจ้าแท่งนี้ปุ๊บนะครับแท่งที่ผมชี้ด้วยสีเหลืองเนี่ยเขาปิดเหนือโซนนี้ได้ปั๊บหมายความว่ามันเป็นตัว่งบอกว่ามันคือกราฟเบรกเอาละมันคือกราฟแท่งนักลบนะฮะแท่งที่สามารถทุบไปได้แล้วก็ผ่านละข้อที่1ข้อที่2คือ clean traffic นะครับ ตัวนี้เห็นว่าซ้ายมือมีโซ่โล่งๆไหมมีครับเพราะน้นสเกิดขึ้นคืออะไรกราฟก็จะวิ่งขึ้นเหมือนมีมได้แล้วไปได้ไกลด้วยเพราะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรครับเราเล่น move นี้แล้วเราขอแค่กําไรแค่10ปิ๊บแท่งนี้ถ้าวิ่งโดยประมาณปกติทั่วไปนะจะวิ่งอยู่ที่ประมาณสัก30ปิ๊บเราขอแค่10ปิ๊บครับทำกำไรสั้นได้ไหมได้สบายใจด้วยโล่งๆเขาขอแค่ประมาณนี้ขอกําไรแค่นี้ครับครึ่งเดียวของแท่งนี้10ปิ๊บเองกราฟจะให้ไหมให้อยู่แล้วครับเพราะนั้นถ้าเราไม่โล เรามีวินัยมากพอรอให้เป็นยังไงก็เล่นได้เดี๋ยวไปดูในกราฟจริงกันว่ามันจะมีไหมนะครับอย่างตรงนี้นะครับกราฟมีแนวต้านถูกไหมครับกราฟมีแนวรับมันทําอะไรลงมาครับมันพยายามจะขึ้นขึ้นไม่ได้พยายามจะลงลงไม่ได้เจ้าแท่งนี้ทําเป็นสิ่งที่เพื่อนทําไม่ได้คือปิดต่ํากว่าโซนนี้หมายความว่ามันคือแท่งอะไรครับแท่งเบรกเอาผ่านแล้วข้อที่หนึ่งข้อที่2คือมีคลีนทัฟฟิกไหมมีครับหน้าที่ของเราคือทําอะไรเราทําการเข้าเซลเอส l ลข้างบนนี้ทีพีหนึ่งต่อหนึ่งนะครับประมาณนี้ เก็บกําไรสั้นๆอย่าโลภเยอะจริงๆเอาแค่สิบปิ๊บก็ได้แล้วเนี่ยเอาแค่สิบปิ๊บเลยก็ได้ปุ๊บมันก็จะง่ายเลยนะครับแต่เราก็อาจจะเล่นหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้อันนี้คือสิบปิ๊บแล้วนะฮะชนดีพีเลยสิบปิป๊บแต่ถ้าสมมุติเล่นแบบหนึ่งต่อหนึ่งก็ประมาณนี้ครับนี่ได้ไหมได้เหมือนกันครับการมันลงได้เพราะนั้นก็เลือกเอาได้ว่าเฮ้ยเราจะเล่นสิบปิป๊บไหมหรือจะเล่นหนึ่งต่อหนึ่งแต่ผมแนะนําว่าถ้าเป็นมือใหม่จริงๆนะครับเอาแค่ตต่่่่่่่่อออใหห้้้้ไไดดกกกนนนน็็แแบบเเเเเเพรรรราา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 ะะะวววถียยมมมคคซึงัจ ค่อนข้างเสี่ยงหน่อยนะแนะนําว่าเอาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วกันจะได้เสี่ยง20เสียก็เสีย20นะครับได้ก็ได้20ประมาณนี้เนาะถ้าอยากได้10บปิ๊บต่อวอันจริงๆแนะนำว่าไปเล่นคู่แบบว่าที่ไม่ค่อยวิ่งเยอะอย่างเช่นยูโร u s เนะครับสต็อปรอมันก็จะสั้นหน่อยอย่างเงี้ยเราลองเลื่อนหาดูเดี๋ยวผมหาให้ดูตัวอย่างของ Clean Traffic บวกกับ Breakout นะครับอ่ะอย่างตรงนี้นะครับหาสวยๆยากๆหน่อยเนาะก็ประมาณนี้สมมติเราเซลนะครับสต็อปรอนแอยู่ประมาณไหนถ้าสมมุติอยากเล่น10 ip, สน10 ip, นิบปิ หนึ 1> 1่งต่อหนึ่งประมาณนี้ซึ่งการเล่นแบบนี้ถามว่ามันเสี่ยงไหมเสี่ยงนะครับเพราะมีโอกาสที่มันจะโดนไเซลได้ก่อนแบบนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับแนะนาว่าเราควรเล่น1ต่อนก่อนถ้าเป็นมือใหม่นะครับควรเล่น1นึก่อนอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกเพราะว่าถ้าสมมุติตรงเนี้ยถ้าจะเซลนะครับ SL ที่ดีที่สุดเราควรอยู่ไว้เหนือไส้แท่งข้างบนตรงนี้ครับแล้วก็ TP ก็1ต่อนประมาณนี้จะเห็นว่าถ้าเราเสียก็เสียประมาณนี้ได้ก็ได้ประมาณนี้ พอๆกันนะครับก็มีโอกาสที่การาฟจะลงได้และไม่โดนสต็อปลอสก่อนไอการสต็อปลอสสิบปิดทรีพีสิบปิดเนี่ยทำได้ไหมได้แต่ใสยประสบการณ์นิดนึงนะครับเราก็ถือว่าเอาไว้เรามีประสบการณ์แล้วค่อยกลับมาลองใช้สต็อปลอสแบบสิบปิดดูแล้วกันนะครับแต่ตรงน,นี้ก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันหนึ่งต่อนหนึ่งได้เพราะว่าอะไรครับมันคือเบรกเอาท์ถูกไหมราคาปิดต่ำกว่าโซ่ลงมานะครับมีโซลงโลงการาฟก็ต้องวิ่งลงนี่คือหนึ่งในเซตอัพที่ง่ายที่สุดสามารถไปเล่นได้เลยนะผมก็ นี่ประมาณนี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะผมอยากผมทำต่อก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากเรียนต่อผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับลรวรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้ม แน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนร้วนเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด f forex d o ซ Size, Anatomy ของแท่งเทียน c a n d ด e เ e n แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช่องแของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้ว ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้งหมดเลยและมีการบันทึกวว้้้้ใหหดดดดดูยั่าาจจุุเเเขทททผผมมมออกง เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ก็ทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความ,ว,าม,าว,ามว,าว่าเวลาเล่นเทรดเน,นะครับผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้งแต่่่่่แรรรรรรกนนนนนนนะะะะคคคคััับบไมมมตตต้้อออออองงงพพึิิิิดดเเเเเเเ์์าาาวียชขผจป็ ให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเราต้องเข้าเทรดยังไงกราฟมาทรงแบบนี้ต้องไปยังไงต่อนะผมถ้ากราฟมันมาทรงแบบนี้แล้วต้องไปยังไงต่อนะครับเราสามารถที่จะคาดเาดาตรงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเ,เนี่ยพูดไปนะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิป,ปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยซึ่งตรงนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนมาให้นะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่สามสิบมกราคมเท่านั้นนะปกติราคาอยู่ที่6กพันห้าร้อยเก้าบาบาทนะครับวันนี้ผมขายอยู่แค่ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะผมโอ้โหแพงจังเลยโค้ดพี่ซื้อไม่ไหวต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว มีหลัก3า0 0 0 4 0 0 0 0บวกขึ้นไปแน่น,นอนนะครับ เนื้อหาที่อยู่ในคอร์สนี้นะครับประมาณนี้แน่นอน4 0 0 0 0ื่นห้นแน่นอนเผื่อบางที่เป็นแสนนะครับเพราะนั้นราคานี้ผมถือว่าถูกมากๆแล้วเน,นี่ยเนาะบางคนบอกโคก้ดก็มันจะ,จะถูกแหละแต่พี่ไม่มีเงินขนาดนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับแต่ก็ต้องคิดดูเนาะว่าตอนเราเทรดฟอร์เร็กเนี่ยเราเติมพอร์ตไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับเราพอร์ตแตกมาไม่รู้แล้วกี่รอบเนาะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราเลิกพอร์ตแตกแล้วเราเนี่ยเอาเงินที่ะพอร์ตแตกมาเนี่ยมาเอาความรู้ก่อนเพราะว่าความรู้เนี่ยยังไง ไม่รู้กี่หมื่นแล้วนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะคอร์สเนี่ยตัวนี้นะผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID ด์ mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่ามีตัวแอดตรงนี้ด้วยเนาะ แล้วทักมานะครับว่าสนใจ599วันนี้ผมรบกวนย้ำเลยนะฮะว่าเมื่อคุณพี่ติดต่อไลน์มาแล้วรบกวนทักว่าสนใจ559 9เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรนะครับจะคุยอะไรนั่นเองเนาะถ้าพิมพ์แบบนี้จะดูอ๋อสนใจคอร์สเดียร์นะจะได้คุยกันได้ง่ายนั่นเองซึ่งโปรโมชั่นนี้นะผมผมให้ถึงวันที่3ามเกราคม2566ัา้กเท่านั้นนะครับย้ำนะว่าผมเนี่ยปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับ ของปีที่แล้วเนี่ยผมขายราคาแค่แบบ3 0 0พันสี่พัน่นเองแต่ผมปรับขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงปรับเพราะว่าราคาคอร์สตัวนี้ทีจริงแล้วมูล,ลค่ามันที่บอกนะว่ามัน3-4มสี่หมื่นบวกนะครับถ้าที่อื่นเอาไปขายแต่ผมขายแค่นี้พอเพราะว่าผมเป็นใทุกคนเนี่ยเทรดกันเป็นนั่นเองนะครับถ้าสนใจเนาะติดต่อมาได้ที่ Li น์ไอดีแอดตรงนี้หรือถ้าติดต่อ l i น์ไม่เจอสามารถที่จะสแกน QR Code ค้ดขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะเข้าไปในไลน์นี้เหมือนกันแต่ถ้าพิมพ์ตามนี้เป๊ะผมว่าก็เจอแล้วนะคร แอดนะตรงนี้ m j o p o นะครับตามนี้เลยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5้9หนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าว่านักเรียนรุ่นก่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรียนแล้วได้อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิววทีีี่่่่พพเเคคค้้าาาาาสงมมใหหดููนนนนะะะรรรัับบจ็ตปภื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสอ้อยเปอร์เลนน้ล็นต์นะส,ะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบี่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของคอร์สหลายคลิปน่าจะประมาณ1 5นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโองสร้างราคาบิ๊กฟิลเบรกเอาคินทัฟฟีป่โปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้รมากๆครับที่ได้ให้โอกาสผมได้เรียนคลปป ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเนผ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกแล้วเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจาาากกกกกเกกเเเรรรรีียนนยนนนนนนน็็ฝึมื่่่ออออๆพิงบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก้น,นี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขโชว์ให้ดูนะครมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญน,นะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้คุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็ นั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึงแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนโกลิปใน YouTube หรือ TikTok เนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชฟอร์มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อน แต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านนึงได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนไม่ให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้น สอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครูน่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเสบับนี้หายา,ยากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ผมย้ำรอบสุดท้ายแล้วนะครับว่าถ้าใครที่สนใจเรียนตรงนี้เนาะราคาเดือนนี้อยู่ที่5599าบาทนะผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Li n e ID m j o p o ตรงนี้ได้เลยนะครับผมย้ำนะับว่า มีแอดด้วยแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5599นะจะได้คุยกันรู้เรื่องว่าสนใจอะไรนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคาคอร์สมันแพงลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้เนี่ยมาเท่าไหร่แล้วนะครับจะดีกว่าไหมถ้ามาเสียงเงินห้ความรู้ดีกว่านะครับผมจะได้อย่างน้อยเนี่ยโอเคจะได้จับต้นชนปลายถูกว่าควรเล่นยังไงนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของตลาดนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าไม่ลงเรียนไม่เป็นไรนะแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมปรับราคาขึ้นเป็น6599จริงผมปรับขึ้น1000บาทุอนครับ ถ้าไม่เชื่อลองย้อนไปดูคลิปเดือนสิงหาคมกันยายนได้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณนี้ครับสามพกว่าบาทสี่พกว่าบาทเท่านี้เองแต่ว่าผมปรับขึ้นทุกเดือนนะฮะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ให้ดีให้กับตัวเองเนาะแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนักเทรดของผมนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะประสบความเร็จในการเทรดด้วยสิ่งที่ผมจะสอนให้ในคาดเรียนตรงนี้นะครับก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนั่นเองเน,นะผมตามนี้เลยเนาะแล้วเจอกันในคาดเรียนนะผมสวัสดีครับ